สวัสดีครับครูชื่อยุทธนาแท่พัวนะครับวันนี้จะมาสอนในเรื่องของนาฏกรรมโขนนะครับโขนเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมีระเบียบแบบแผนเป็นศิละปะและหมหรสพประจำชาติซึ่งบรรพชนไทยได้สร้างสรรค์หล่อหลอมและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันองค์ประกอบต่างๆนั้นนับตั้งแต่การฝึกหัดโขนจนถึงการแสดง ล้วนเกี่ยวเนื่องด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมอันล,ละเอียดอ่อนลึกซึ้งและมีความศักดิ์สิทธิ์ครับโขนเป็นมหรสพหลวงที่แสดงในพระราชพิธีสำคัญต่างๆมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาถือเป็นเครื่องประดับอิสริยยศอย่างหนึ่งของพระมหากษัตริย์และปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้นาตสินชั้นสูงแขนงนี้เจริญรุ่งเรืองยั่งยืนและเป็นมรดกชิ้นเอกของชาติสืบจนมาจนทุกวันนี้นั่นก็คือ พระบารมีและพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์ความเป็นมาของโขนจากหนังสือโขนเรียบเรียงโดยท่านธนิตอยู่โพท่านได้กล่าวไว้ว่าโขนได้เป็นการแสดงที่มีการรวบรวมการแสดงต่างๆนะครับอาทิเช่นระบำรำําและเต้นระบำเป็นศิลปะแห่งการรําที่ผู้แสดงรําพร้อมกันเป็นหมวดหมู่เช่นระบำเทพบุตรนางฟ้า รำศิลปะแห่งการรำเดี่ยวรำคู่รำประกอบเพลงรำอาวุธหรือรำใช้บทบางครั้งหนักไปทางเต้นภายหลังเร,เรียกว่าการรำละครและเต้นศิลปะแห่งการยกขาขึ้นลงให้เป็นจังหวะเช่นเต้นโขนเต้นเขนเป็นต้นจากการแสดงที่กล่าวมาข้างต้นนี้นะครับเป็นการหล่อหลอมการแสดง จนเกิดเป็นการแสดงโขนในปัจจุบันนี้บอกเกิดแห่งการแสดงโขน 1. การเล่นชักนาคดึกดำบรรเป็นการละเล่นอย่างหนึ่งของไทยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นการแสดงเรื่องการชักนาคเพื่อเอาน้ำอมฤตจากการเกษียณสมุทรต,ตามคติของฮินดูมักจะแสดงในงานมหโหสพหลวงการละเล่นชักนาคดึกดำบรรมีกล่าวไว้ในกฎมนเทียนบาลสมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่กล่าวถึงพระราชพิธีอินทราพิเศษว่ามีการตั้งเขาพัะซุเมนและภูเขาอื่นที่กลางสนามแล้วให้ตำรวจเล็กแต่งตัวเป็นอสูร100ตนมหาเล็กแต่งตัวเป็นเทวดาและวานอนอย่างละ100ตนและแต่งเป็นสุครีพพาลีและมหาชมพูอย่างละหนึ่งตัวเข้าร่วมแห่ทำพิธีชักนาคดึกดำบันโดยให้อสูรชักฝ่ายหัวและเทวดาวานอนชักฝ่ายหาง โขนได้รับอิทธิพลด้านการแต่งกายแต่งหน้าและเขาโครงการสร้างหัวโขนการกำหนดการแสดงรูปแบบโขนกลางแปลงมาจากการเล่นชักนาคดึกดำบรร 2. หนังใหญ่หนังใหญ่คือหมหรศพที่แพร่หลายของคนไทยอีกอย่างหนึ่งตัวหนังจะใช้แผ่นหนังบัวฉลุเป็นรูปตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์และมีไม้ผูกทาบตัวหนังไว้ทั้งสองข้าง เพื่อให้ตัวหนังตั้งตรงไม่งอและทำให้มีคันยื่นลงมาใต้ตัวหนังเป็นสองข้างสำหรับจับถือและยกได้ถนัดสถานที่เล่นจะปลูกโรงผ้าใช้ผ้าขาวคาดเป็นจอส่วนด้านหลังจอจะจุดใต้และก่อไฟไว้เพื่อให้แสงทำให้เห็นเงาตัวหนังซึ่งมีลวดลายวิจิตมาติดอยู่ที่จอผ้าขาวและการเชริดนั้นคนเชิดต้องเต้นไปตามจังหวะ ดนตรีและบทภาคบทเจรจาด้วยโขนได้รับเรื่องที่ใช้ในการแสดงมาจากหนังใหญ่ได้รับบทภาคบทเจลจามาจากหนังใหญ่ได้รับท่าเต้นท่าเชิดมาจากหนังใหญ่ได้รับเครื่องดนตรีมาจากการเล่นหนังใหญ่และโขนได้รับสถานที่ที่แสดงเป็นต้นกําเนิดของการแสดงโขนหน้าจอมาจากหนังใหญ่กระบี่กระบอง กระบี่กระบองเป็นการแสดงการเล่นการฝึกการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยอาวุธโบราณของไทยเราที่ใช้ต่อสู้ป้องกันตัวป้องกันประเทศในสมัยก่อนโดยทำเรียนแบบอาวุธจริงเป็นไม้เป็นโลหะหนังสัตว์เช่นดาบหอกงาวดั้งเขนโลไม้สอกสั้นเป็นต้น โขนได้รับรูปแบบวิธีการรำใช้อาวุธท่าต่อสู้กระบวนีลาท่ารบต่างๆในการแสดงโขนเช่นกระบวนท่าขึ้นลอยระหว่างการรบระหว่างพระรามพระลักษณ์และทศกัณฐ์กระบวนท่าต่อสู้ระหว่างพลลิงกับเสนายกษ์เป็นต้นวิวัฒนาการของโขนจากอดีตนะครับจะเรียกว่าโขนหลวงแล้วก็ต่อมาจะมาเป็นโขนของเจ้านายบางสำนัก และต่อมาจะเป็นโขนผู้หญิงต่อมาเป็นโขนสมัครเล่นและตามด้วยโขนบรรดาศักดิ์และปัจจุบันนี้เป็นโขนกรมศิลปากรรวมทั้งมีโขนเอกชนอยู่ด้วยครับเรื่องที่ใช้ในการแสดงโขนคือเรื่องรามเกียรติ์ต้นกําเนิดของเรื่องรามเกียรตินี้คือมหากราบรามยานะของประเทศอินเดียแต่งโดยพระลาษีวาลามิกิซึ่งชาวอินเดียสมัยโบราณเชื่อว่าถ้าได้ฟัง หรืออ่านเรื่องนี้ก็จะสามารถล้างบาปได้รามเกียรติเป็นเรื่องราวของพระนารายณ์อวตารลงมาเป็นพระรามเพื่อคอยปราบอสูรสงครามระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ผู้ซึ่งเป็นพญายักษ์เกิดจากทศกัณฐ์ไปลักพาตัวนางสีดาพระมเหสีของพระรามมาเป็นพระชายาของตนเองพระรามและพระลักษมณ์จึงออกติดตามได้พยาวานน สุครีพและมหาชมพูมาเป็นบริวารรวมถึงหนุมานเป็นทหารเอกเพื่อทำศึกกับทศกณัณฐ์จนได้รับชัยชนะรามเกียรติ์ฉบับของไทยได้มีการแต่งไว้เป็นตอนๆเพื่อใช้ในการแสดงต่างๆในยุคสมัยที่ต่างกันดังนี้บทละครรามเกียรติ์สมัยกรุงศรีอยุธยารามเกียรติ์คำฉันรามเกียรติ์สำนวนนี้มีกล่าวไว้ในหนังสือจินดามณีของพระโหราธิบดี ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชรามเกียรติคำภาครามเกียรติสำนวนนี้หอสมุดแห่งชาติกรุมศิลปากรได้แบ่งตีพิมพ์ไว้เป็นภาคโดยมีเนื้อเรื่องติดต่อกันไปตั้งแต่ภาคที่สองตอนสีดาหายไปจนถึงภาคที่9ตอนกุมภกัรหลมรามเกียรติบทละครครั้งกรุงเก่าสำนวนนี้กล่าวความตั้งแต่ตอนพระรามประชุมพลจนถึงองค์โคดสื่อสาร บทละครนี้ไม่เคยตีพิมพ์ออกเผยแพร่เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับรามเกียรติ์บทละครในรัชกาลที่หนึ่งบทละครรามเกียรติ์สมัยกรุงธนบุรีรามเกียรติ์สำนวนนี้สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงพระราชนิพนธ์ไว้เพียงสี่ตอนโดยพระราชนิพนธ์ไม่เรียงตามลำดับเรื่องคือตอนหนุมานเกี้ยวนางวนานรินตอนท้าวมลีวาราชว่าความตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกฎและตอนพระมงกุฎประลองสอน 3. บทละครรามเกียรติ์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชประสงค์จะรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ที่กระจัดกระจายให้รวมเป็นเรื่องเดียวกันจึงมีพระบรมราชองค์การให้ประชุมบทเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ในรัชกาลที่หนึ่งมีเรื่องราวยืดยาวติดต่อกันไปนับเป็นวรรณคดีไทยเรื่องเดียวที่ยาวที่สุดในวรรณกรรมไทย พอต้องเขียนในสมุดไทยถึง117เล่มสมุดไทยรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยทรงเห็นว่าบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติในรัชกาลที่1เยื่นเยอะเกินไปไม่เหมาะสําหรับนํามาเล่นโขนพระองค์จึงทรงคัดเลือกเอาเรื่องรามเกียรติบางตอนตั้งแต่ตอนหนุมานถวายแหวนไปจนถึงทศกัณฐ์ล้มมาแต่งขึ้นใหม่สําหรับเล่นโขนหลวงเป็นหนังสือ36เล่มสมุดไทย รัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระราชนิพนธ์ตอนพระรามเดินดงเป็นหนังสือสี่เล่มสมุทไทยส่งพระราชนิพนธ์บทละครเบิกลงเรื่องนารายณ์ปรับนนทุกกับเรื่องพระรามเข้าสวนพระพิราบขึ้นอีกสองตอนบทร้องและบทภาครามเกียรติในรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งศึกษาที่มาจากคัมภีร์รามยนะของพะฤาษีวาลามิกิ ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือบ่อกเกิดแห่งรามเกียรติ์ทรงพระราชนิพนธ์บทร้องและบทภาคสําหรับเล่นโขนขึ้นอีกหชุดรูปภาพที่ขึ้นนี้นะครับเป็นรูปภาพบทโขนกรมศิลปากรในยุคป,ปัจจุบันบทโขนของกรมศิลปากรหลังสงครามโลกครั้งที่สองกรมศิลปากรได้ทําการรื้อฟื้นปรับปรุงนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ของไทยขึ้นใหม่ ในครั้งแรกได้นําบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่1และในรัชกาลที่สองมาปรับปรุงเพื่อแสดงโขนออกแสดงให้ประชาชนชมต่อมากรมศิลปากรได้ปรับปรุงบทโขนชุดหนุมานอาสาขึ้นมาใหม่ซึ่งดําเนินเรื่องตามพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่1และรัชกาลที่สองโดยเรียบเรียงใหม่ให้มีทั้งบทร้องตามแบบละครในและมีบทภาคเจรจาตามแบบแผนการแสดงโขนตั้งแต่โบราณ โอกาสที่ใช้ในการแสดงโขนโขนเป็นมหานัตกรรมที่ยิ่งใหญ่แต่เดิมถือเป็นเครื่องราชูปโภคสำหรับพระมหากษัตริย์อย่างหนึ่งสามัญชนไม่สามารถครอบครองฝึกหัดหรือนํามาเล่นเป็นส่วนตัวได้เพราะจะจัดให้เล่นในพระราชาพิธีสำคัญของพระมหากษัตริย์เช่นพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษพระราชาพิธีสมโภชพระคชาทานพระราชาพิธีพระบรมศพเป็นต้น ต่อมาภายหลังได้ทรงมีพระราชอนุญาตให้เจ้านายและขุนนางมีคณะโขนและละครเป็นของตนเองได้โอกาสในการแสดงโขนจึงเริ่มมีมากขึ้นและเพื่อความสงสนานบันเทิงใจจนกระทั่งถึงปัจจุบันจากอดีตการเล่นโขนเพื่อเป็นเครื่องราชูประโภคเล่นเพื่อประดับบารมีและเพื่อความบันเทิงใจของเจ้านายมาเป็นเล่นเพื่อการเผยแพร่อันุรักษณ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม คำถามท้ายบทนะครับข้อที่ 1. การแสดงนาฏกรรมโขนมีที่มาจากการแสดงอะไรบ้าง 2. บทโขนกรมศิลปากรใช้บทพระราชนิพนธ์ในรัชสมัยใดสำหรับวันนี้ความรู้ในเรื่องที่มาของโขนบ่อกเกิดของโขนและก็บทละครที่ใช้ในการแสดงโขนนักเรียนทุกคนได้ทราบแล้วนะครับและหวังว่าการเรียนครั้งนี้จะเป็นผลประโยชน์กับนักเรียนทุกคน ขอบบคคุณครัผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน